เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำทีมแนวทางนะครับผมจริงๆก็มันก็ผมมองว่าถ้าเกิดคนตัวครบอะยังไงมันก็ผ่านครับสำหรับด่าน Supreme Battle Universal Saga นะครับก็คือเป็นด่านที่4นะครับผมก็เป็นด่านที่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างโหดแล้วก็ยิงแรงเลือกเกินนะครับถ้าเราแบบจัดทีมมาไม่พร้อมนะครับซึ่งเงื่อนไขแรกคือผ่านด่านถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะผมผ่านไปแล้วแล้วก็เงื่อนไขที่2จัดทีมจักรวาลต้องรอดถ้าผมจำไม่ผิดนะจัดทีมจักรวาลต้องรอดลงไปเคลียร์ด่านนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำทีมจักรวาลต้องรอดซึ่งที่บอกไปตอนต้นคือถ้าคุณมีทีมพร้อมคุณสามารถผ่านได้เลยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมมองว่าอันนี้โคตรแบบจะฟิกตัวเลยนะเพราะมันเป็นรีเจเนอรี่แค่อะไรสักอย่างนึงอะที่มันค่อนข้างจะเหนื่อยผมใช้คำนี้ว่าค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับมันจะมีโกคูตัวใหม่ด้วยนะครับที่แบบมันไอ้โกคูตัวนี้ที่น่าจะแบกเราได้แต่ผมไม่ได้ไงผมยังไม่รู้เลยนะผมจะจัดทีมแบบไหนลงไปดีนะครับมันเป็นแคทไอ้โกคูตัวนี้ไอ้โกคูผมม่วงตัวนี้นำผมจำชื่อแคทไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมไปออกแบบทีมอีกทีนึงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับน่าจะตึงอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะมีมิชชั่นหนึ่งที่ใช้ทีมUniversal Saga ที่ผมบอกไปเนาะซึ่งอันนั้นผมผ่านไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาให้ดูทีมที่ผ่านเนาะว่าผมใช้ทีมอะไรทีมนี้นะครับจักรวาลต้องรอดจริงด้วยในแกผมก็มาเดี๋ยวให้ดูทีมเลยนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีในส่วนของทีมพร้อมนะครับคุณก็สามารถที่จะผ่านได้เลยนะครับแบบว่าไม่แบบไม่เจ็บตัวมากนะครับทีมที่ผมใช้จะเป็นทีมนี้ครับนั่นคือทางด้านของป่าเบน้ำก็คือทีมเป็นทีมจักรวาลต้องรอดแหละนะครับปาเบ้หมายเลข17นะครับตัวใน ECA แล้วก็โอ้โหนี่ผมบอกเลยว่าทีเด็ดนะครับทีเด็ดแบบทีเด็ดมากๆนะครับผมคือสุดยอดเลยคือดาเมจแรงและแทงได้ด้วยนะครับผมงงเลยคือดาเมจแบบเฮ้ยดาเมจแรงมากคือเหมาะกับคนที่มองว่าฉันจะเล่นทีมจักรวาลที่7เน้นๆเลยนะผมบอกว่าเอ้ยฉันจะเล่นแค่ทีมนี้แหละโอ้โหคุณจะได้ตัวที่แบบเป็นทั้งดาเมจทั้งในเรื่องของการป้องกันแม่ขี้เหล่เพราะว่าตัวละครตัวนี้ครับเมื่อมีจักรวาลที่7อยู่แบบครบเลยนะการลดดาเมจหรือการรับดาเมจอะไรเนี้ยมันจะพุ่งไปผมจะพี่เกิน 50% ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครที่แบบคือแบบพลังป้องกันมันก็ไม่แย่ไงถ้าไม่เดาไม่โดนแบบถ้าไม่ตายแบบแรงๆอัดเราตายอะไรแบบเนี้ยนะมันคือแบบมันก็ตายยากอยู่เหมือนกันนะเว้ยลดดาเมจได้รับตัว 50% เนี่ยผมว่าเยอะนะแล้วแถมตัวละครตัวนี้ครับเมื่อเรายิงถ้าไม่ตายไปมันสามารถที่จะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้กับเพื่อนได้ซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับถ้าไม่ตายเขาค่อนข้างดีผมใช้คำนี้เลยครับแล้วก็มันอยู่2เทิร์นนะครับคือดีอ่ะคือซับก็ได้นะครับเป็นตัวที่ละครที่ผมมองว่าว้าวนะครับ2ตัวเนี้ยผมมองว่าเนี่ยไอ้ตัวกูตัวใหม่ตัวเนี้ยคือแม่งโอ้โหออกแบบมาแบบ EZA มาดีนะนะครับก็เป็นตัวนึงที่ผมแนะนำเลยถ้าเกิดคุณมีนะครับแล้วก็โคคู UI นะครับผมเนาะตัวนี้คือจริงๆตัวเนี้ยถ้าถามว่าในทีมอ่ะตอนนี้ในทีมผมไม่สมบูรณ์เนาะที่เพื่อนๆเห็นอ่ะมันจะมีจุดอ่อนอยู่2ตัวครับคือตัวนี้นะครับที่ก็กลัวตายเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ที่ถ้าไม่หลบรู้สึกว่าป่าเบมันจะล็อกหลบนะครับเดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์ดูเนาะคือป่าเบมันจะล็อกหลบถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่โชคดีว่าโกคูตัวนี้ผมกดไอเทมด้วยไงแล้วก็มันมีพวกเนี้ยคอยยิงถ้าไม่ตายช่วยดีฟให้เพิ่มมันก็เลยผ่านช่วงวิกฤตนั้นมาได้แล้วก็ต้องบอกว่าผมโชคดีด้วยนะผมโดนในส่วนของก็ตีแค่รอบเดียวไงก็เลยแบบไม่เป็นไรที่เหลือคือแบบไอ้นี่นะครับตัวนี้นะครับป่าเบซัดให้จบครับคือแบบดาเมจแรงมากต้องบอกว่าคือด่านมันทำออกมาก็จริงๆมันทำออกมาดีแล้วนะซึ่งผมมองว่าเดี๋ยวมันมีเพิ่มมาเรื่อยๆอีกคือด่านออกมาดีแล้วแต่เผอิญว่าทีมจักรวาลที่7ของผมเนี่ยมันดาเมจค่อนข้างที่จะแบบบ้าคลั่งผมใช้คำว่าบ้าคลั่งเลยคือมันไม่อยู่อ่ะคือบอสมันยืนไม่ไหวรับไม่ไหวตายก่อนนะครับแล้วก็ทีมมันคือเป็นทีมที่ผมมองว่าแม่งเกือบจะใช้คำว่าสมบูรณ์แบบที่สุดใน ID ผมนะยิ่งกว่าแคทของโกฮังแต่แคทโกฮังบีก็เอาไปว่าเป็น1ใช้คำว่า1ในทีมที่ผมมองว่าแม่ง OP มากๆเลยทีมเนี้ยนะคือจะมีคนที่ไอตัวถ้าตัวครบอะคุณจะค่อนข้างฟูลพาวเวอร์มากกว่าผมนะเพราะคุณสามารถที่จะถอดตัวนี้ออกได้นะครับตัวนี้ก็ใส่ไปก็ได้นะคือถอดออกเนี่ยแล้วเป็นโกคูหัวเขียวตัวเนี้ยคือก็จบเลยทีมแม่งอย่างเมฟนะครับทีมมันเก่งเกินไปด้วยจริงๆนะผมทำให้ผมรู้สึกว่าทีมมันโหดนะจริงๆอ่ะถ้าเกิดแบบเพอร์เฟกต์สำหรับผมนะโกคูตัวนี้นำครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นท็อปโปะที่เป็นร่างเทพทำลายล้างอ่ะเพราะมันไอ้นี่มันนำจักรวาลต้องรอดถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมันจะแบบทำให้ทีมมัน
มันเก่งนะครับแล้วก็อาจจะใส่ตัวจักรวาลที่11ลงไปอีกอะไรแบบเนี้ยเนาะเอาตัวนี้ออกอะไรเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างว้าวนะครับที่มันแบบพิมพ์ไม่ตัวทีมมันเป็นตัวเก่งเยอะนะครับเนาะก็คือผมมองว่าด่านเนี้ยไม่ยากนะถ้าเกิดคุณตัวละครครบแต่ถ้าเกิดคุณตัวละครไม่ครบเมื่อไหร่อันนี้ยากแล้วเพราะฉะนั้นก็ตามคอนเซปต์เกมเนาะใครที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่จะยากสักนิดนึงนะครับคุณจะต้องเจอกับบอสที่บล็อกหลบตีแรงมากในการที่บอกตรงๆเนี่ยตีแรงมากนะครับคุณต้องระวังนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะบล็อกหลบไม่มั่นใจแล้วบล็อกไหมคือแบบผมอัดคลิปไปแล้วไงแล้วก็ไม่ได้แบบไปดูแล้วเพราะว่าแบบคือเล่นแบบจัดชุดนี้มาคือผ่านเลยไงคือไม่มีเฟลเลยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ยากนะครับอย่างที่บอกคือจะไม่ได้บอกนะว่าผมเก่งแค่จะบอกว่าทีมพร้อมมันเลยผ่านเพื่อนๆก็สามารถผ่านได้ถ้าทีมพร้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ก็คือคุณจะต้องพยายามอีเซียพวกนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วคุณค่อยมาผ่านด่านนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์ตอนที่ผมสู้นะให้เพื่อนๆได้เห็นนะว่าผมจัดวางตำแหน่งการรับตีนแต่ละตัวยังไงเพื่อนสามารถที่จะศึกษาเป็นแนวทางได้นะครับผมก็เดี๋ยวไปชมคลิปไฮไลท์กันดีกว่านะครับผมไปลุยกันเลยオラは別に正義のヒーローでも何でもねえ。変だな。仲間を傷つけるやつは許さねえぞ。赤石紀蓮ほどの技を食らわせてやる。これが俺の全てだ。Okay.
俺たち全員で攻撃するしかないな。はあ、よし、